าพการลงพื้นที่ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและบรรดาแกนนำหรือส.ส.แต่ละพรรคในช่วงที่ผ่านมาถูกตีความเป็นสัญญาณการยุบสภาเตรียมการเลือกตั้งใหม่ใกล้เข้ามาแล้วแต่ทุกครั้งที่มีการพูดถึงทุกคนล้วนปฏิเสธและยืนยันหนักแน่นว่ารัฐบาลจะอยู่ครบเทอมการลงพื้นที่เป็นการทำงานตามปกติพรรคร่วมรัฐบาลไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีรอยร้าวแม้หลังผ่านศึกซักฟอกจะมีบาดแผลและความบอบช้ำพอสมควรในพลังประชารัฐแต่ทุกคนก็ยังพูดคำเดิมรวมถึงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์หรือภูมิใจไทยที่มีความเก๋าเกมทางการเมืองมากกว่าลุงสามปอกระทั่งทุกอย่างก็เฉลยออกมาจากปากของพลเอกประวิตรในระหว่างการลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาดูบริหารจัดการน้ำรับมือน้ำท่วมทุกคนถึงบางอ้อเพราะคำพูดของรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเสียงดังฝังชัดสมชายชาติทหารว่าการเลือกตั้งจะมีขึ้นในปีหน้ามีอะไรหรอกพอมาไปที่แล้วแล้วมาผมไปที่ไหนก็ไปมากอย่างนี้ทุกที่ทุกที่อ่ะผมไปใต้ก็มากอย่างเงี้ยภายในพักผมไม่มีอะไรนะครับในพักเรียบร้อยนะครับไม่มีคุณไปเขียนกันเองนะก็ต้องดูแลประชาชนมากขึ้นขอบคุณนะครับสมัยหน้าครับยังจะยื่นบัญชีเสร็จไหมครับเรื่องสำคัญก็ลงพื้นที่ให้ลงพื้นที่นะครับเพื่อเตรียมการเลือกตั้งในปีหน้าต่อไปปีนู้นต่อไปนะครับจากคำพูดของพลเอกประวิตรแม้จะไม่ใช่ผู้มีอำนาจสูงสุดที่จะตัดสินใจในเรื่องของการยุบสภาเพื่อเปิดทางให้มีการเลือกตั้งใหม่แต่ด้วยความสัมพันธ์ของพี่น้องสามปอที่พูดมาตลอดรักใคร่ปรึกษาหารือกันมากว่า50ปีประกอบกับคำพูดก่อนหน้านี้ที่บิ๊กป้อมมักจะตอบสื่อมวลชนในหลายๆเรื่องเพื่อกลบเกลื่อนว่าไม่รู้แต่ครั้งนี้เมื่อถูกถามกลับพูดชัดเจนเป็นขั้นเป็นตอนย่อมมีน้ำหนักน่าเชื่อถืออย่างแน่นอนส่วนช่วงเวลาของการยุบสภาจะตรงกับบรรดาเซียนการเมืองคาดเดาหลังผ่านงบปี66ในอีก2สมัยประชุมสภาข้างหน้าหรืออาจจะเร็วกว่านั้นก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางการเมืองและความพร้อมของตัวบทกฎหมายที่จะรองรับและความพร้อมของพรรคพลังประชารัฐนั่นเองดังนั้นคงไม่แปลกหากหลังจากนี้บรรดาส.ส.ของพลังประชารัฐและพรรคอื่นๆจะมีการปูพรมลงพื้นที่เพื่อเตรียมพร้อมกับการชิงความได้เปรียบเพราะทุกอย่างกำหนดไว้แล้วจากคำพูดของบิ๊กป้อมว่าการเลือกตั้งจะมีขึ้นในปีหน้าส่วนจะเร็วหรือช้าก็รอแค่ความชัดเจนเท่านั้น